ครับท่านผู้ชมทราบไหมครับว่าแม้จะไม่ได้ขับขี่ยืดยานพาหนะรถของคุณจอดอยู่เฉยๆแต่หากเกิดอุบัติเหตุที่เกี่ยวเนื่องมาจากการใช้รถจนได้รับบาดเจ็บก็สามารถรับค่าเสียหายเบื้องต้นจากประกันภัยได้ครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นขณะที่สมชายวงบุรีปีนขึ้นไปหลังรถบรรทุกเพื่อสำรวจความเรียบร้อยของผ้าใบที่คลุมหลังรถท่านใดนั้นเขาก็ลื่นถลายลงมาเสียงโครมได้ดังขึ้นพร้อมๆกับร่างของสมชายหล่นลงกระแทกพื้นความสูงกว่า3เมตรของรถทำให้แขนของสมชายนั้นหักทันทีอุบัติเหตุครั้งนี้ดูเหมือนจะเป็นความประมาทของสมชายเองแต่ตามพ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถการปีนขึ้นไปคลุมผ้าใบในลักษณะนี้ถือได้ว่าเป็นอุบัติเหตุที่เกิดจากการใช้รถที่ผู้ประสบภัยสามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลจากประกันภัยได้ครับเช่นในลักษณะอย่างนี้นะครับการที่ขึ้นไปคลุมผ้าใบนั้นก็ถือว่าเป็นเจตนาการใช้รถด้วยเหมือนกันนะครับเพราะว่าโดยสภาพของรถบรรทุกนี้นะครับเมื่อมีการบรรทุกสินค้าเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ต้องมีการคลุมผ้าใบเป็นเรื่องปกติของการใช้รถประเภทนี้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นขณะที่ผู้ขับขี่ขึ้นไปคลุมผ้าใบนั้นก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการใช้รถเมื่อพลัดตกลงมานะครับก็ถือได้ว่าเป็นอุบัติเหตุจากการใช้รถด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นจึงได้รับความคุ้มครองจากการประกันภัยภาคบังคับอย่าลืมนะครับการใช้รถหรือผู้ที่ประสบภัยจากรถไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะการใช้ในลักษณะการขับขี่เท่านั้นยังรวมถึงการบำรุงรักษาและการคลุมผ้าใบอย่างเช่นเหตุการณ์นี้ล้วนได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเพียงรู้และใช้สิทธิ์ของคุณครับค่าเสียหายเบื้องต้นบริษัทจะชดใช้ให้แก่ผู้ประสบภัยที่ได้รับความเสียหายต่อชีวิตและร่างกายโดยไม่ต้องรอพิสูจน์ความผิดเพราะความช่วยเหลือที่รวดเร็วและทันท่วงทีสวัสดีครับ